ตอนนี้เราอยู่ที่ ASUS Original ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งรถ Toyota Velfire Alphard กันฮะก็วันนี้เราเอารถผมมาแต่งเองแหละแต่เดี๋ยวเรามาถามหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่กำลังอยากจะแต่งรถตู้มันต้องเริ่มยังไงบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปถามน้าแจ่มกันดีกว่าครับนี่ฮะน้าแจ่มสวัสดีครับมาน้าแจ่มอะไรของมึงอ่ะปรึกษาหน่อยผมนั่งตรงนี้ก็ไม่เห็นของผมดิหลายๆคนใช่ป่ะเขาถามผมว่าอยากแต่งรถตู้อ่ะรถบ้านรถครอบครัวมันแต่งได้แค่ไหนแต่งได้ทุกอย่างครับอย่างสมมติจะเริ่มต้นอ่ะอยากแบบสมมติว่าผมมาอย่างเงี้ยวัยรุ่นทรงซิ่งอ่ะอยากแต่งต้องเริ่มยังไงบ้างเริ่มด้วยการมีตังก่อนโอ้ไอคนที่ขับเอาผ่านไฟต้องมีแล้วแหละทั้ง4-5 ล้านเดี๋ยวนี้มันตอกย้ำเลยว่าต้องมีพอจะมีอ่ะทีนี้มันเป็นอย่างงี้มันทำได้หมดแหละครับแล้วก็จริงๆเอาผ่านอ่ะผมก็ไม่ได้แบบมีลูกค้าเยอะนะคือโดยส่วนใหญ่เขาก็จะมีร้านประจำกันอยู่แล้วนะครับสายเอาผ่าเวลไฟก็จะมีร้านประจำอยู่ผมว่าคนเขาคิดว่าน้าทำไม่ได้เขาก็จะไปคิดว่าน้าจะไปทรงแบบ Civic FC FK City แค่นั้นแหละทำไม่ได้หรอกคือจริงๆอ่ะลูกค้าผมที่มี Civic มีอะไรพวกนี้เขาก็มีเอาผ่าเหมือนกันครับเขาก็มาทำไปเยอะแล้วก็บางคนเนี้ยอย่างมึงเนี้ยเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยก็ไม่อยากทำเสร็จก็ไม่อยากเอารถไปลงว่าทำที่ไหนครับมันก็มีหลายคนที่ทำไปแล้วแบบมันไม่ได้ไปเป่าประกาศว่าทำที่ ASC มันเป็นอย่างนี้นะก็จริงๆทำได้หมดแล้วยิ่งตัวใหม่เนี่ยบอกเลยว่าจะเดินเต็มตัวนะครับเพราะเราก็ปล่อยตัวเก่าให้คนหนึ่งเขาขายไปแบบโหเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราโชคดียังไงก็ขโมยรถได้มาทั้งเอาผ่านแล้วก็ได้มาทั้งเวลไฟครับได้ขโมยรถมาวิจัยก่อนขายครับนั่นแหละจริงๆมันต้องมีรถตัวเองนะต้องมีรถตัวเองด้วยนะก็ไม่เป็นไรไม่มีตังค์รถอะไรเขาเรียกรถอะไรนะ MPV รถอะไรวะรถตู้แล้วกันเออรถตู้อะไรคัน5ล้านไม่ไหวหรอกขับสตาเลียไปเหมือนเดิมอ่ะโอ้แงงงแงงงแงงไปไม่มันต้องมีก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยไปซื้อแล้วมาตักตังค์เราก็ได้ไปซื้อกับแชมป์300ครับแล้วก็แบ่งมา ASC บ้างก็ได้คือทำได้หมดครับทำได้หมดคือล้อยางสตาร์ปับเกลียวติดฟิล์มแลบใสเคลือบแก้วเบรกครบวงจรพาร์ทนี่เดี๋ยวจะมีพาร์ทญี่ปุ่นมาราคาเราด้วยครับหรือคนอยากจะได้พาร์ทไทยก็มีครับครบวงจรต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่ซื้อรถจาก300กะลาดสามารถมารับส่วนลดจากนั้นจะได้ 10% นะ10เองเหรอจริงให้เยอะกว่านั้นป่ะล่ะให้เยอะๆไปดินี่ให้เยอะกว่านั้นเอางี้ดีกว่าคุณก็ซัพพอร์ตไปเบื้องต้น 10% แต่ถ้ามาชุดใหญ่ไฟกระพริบยู่แล้วนะแจ่มเขาเวลาเขาคิดอย่างนี้นะเขียนเสร็จแล้วใส่ราคาเลยไม่ต้องมานั่งดูเป็นชิ้นๆใช่เขาดูความพอใจแล้วก็ดูว่าคุณใส่ใจที่จะแต่งรถกับเขายังไงเอาอย่างรถมึงเนี่ยกูใส่เข้าไปเนี่ยเบรกที่ใส่ไปให้เนี่ยถ้าคุณไปซื้อร้านดังเนี่ย215 215,000 ครับASUSก็อาจจะเหลือประมาณสักแสนปลายครับอะไรอย่างเงี้ยมาจากแชมป์ก็ลดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือคุยได้นะผมต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนมองว่าโอ้โหมาหาแจ่มแม่งต้องโดนซื้อเยอะๆแต่แจ่มจะคุยด้วยแค่มาทำแล้วแบบคุยกับเขารู้เรื่องเขาก็คุยแล้ว5-10 บาทกูยังคุยเลยทุกวันนี้ตอบแชทเองกูบอกเลยตอบแชทเองห้าบาทสิบบาทก็เอาเหมือนคนว่างอ่ะนั่งตอบแชทเองแล้วแชทมาวันหนึ่งอย่างเยอะไม่ได้ว่าหรอกไม่มีตังค์นะครับเอาพาไปดูของด้วยไปดูอะไรอ่ะดูอย่างนี้ดีกว่าเริ่มต้นล้อก่อนล้อหลายๆคนเนี่ยจริงๆล้อสำเร็จก็มีนี่ล้อทั่วไปมีอยู่เราพาไปดูล้อสำเร็จก่อนล้อทั่วไปเลือกได้เลยเนี่ยเพียงแต่ว่าเอาบาทตัวใหม่จะลำบากหน่อยเพราะว่าล้อเป็นสเปคอะไรครับ120เป็น120 120แต่ว่าก็เริ่มแล้วล้อเริ่มเยอะแล้วถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้คือหาล้อยากมากครับเพราะ120มันคือล้อ BM สมัยก่อนแต่ว่ามีรถไฟฟ้าแบรนด์นึงก็ใช้ล้อรูนี้แล้วก็มีพวก CLV ครับมันก็เลยเอาผ่าก็สบายไปด้วยตอนนี้ล้อ5รู120ค่อนข้างเยอะเนี่ยหลายลายน่าถึงคือลายมาตรฐานมีหมดอย่างนี้มาแบบเจอจ่ายจบลายมาตรฐานมาตรฐานมีหมดหรือว่าต้องการล้อแบบพิเศษครับอย่างตอนนี้ล้อหนักๆไม่มีแล้วล้อที่เป็นแคชเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแล้วไอ้พวกหนักๆทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟร์ฟอร์มิงมันก็จะเบาอยู่แล้วเป็นล้อรีดแต่มันก็จะมีเหนือกว่านั้นก็คือล้อฟอร์ดนะครับซึ่งล้อฟอร์ดเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราได้ยินคำว่าล้อฟอร์ดเนี่ย ราคามันก็จะประมาณสัก 200,000 บวกครับชุดหนึ่งไปจนถึง 300,000 กว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีล้อฟอร์ดเกิดแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับอย่างของเราก็มีอย่างเราก็มีแบรนด์ของเราอยู่แซดฟอร์ดนะก็เป็นล้อฟอร์ดแท้แล้วก็เป็นที่ผลิตจากโรงงานที่ผลิตล้อทางฝั่งยุโรปครับคือเราต้องเข้าใจตอนนี้กระแสมันมาแล้วล้อฟอร์ดที่เป็นคุณภาพต่ำก็มีครับก็มีบอกเลยว่าเยอะมากก็ต้องเลือกเอาว่าคุณมั่นใจร้านไหนนะครับแต่บอกเลยว่าล้อฟอร์ดถ้าเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ 130,000-140,000
ครับถ้าอย่างลูกค้าอย่างที่บอกคือ Alpha Wellfire เนี่ยถ้ามาจากแชมป์เนี่ยผมขายให้ไม่ถึงแสนครับก็จะมีของเท่าไหร่เอางี้ดีกว่า20เอาผ่านเวลไฟคนใส่ล้อเท่าไหร่20สวย20สวย19ก็กลางกลางคือ20สวยแล้วซุ้มล้อมันเนี่ยสามารถใส่ยางเบอร์ใหญ่ได้จัดเซตให้หน่อยได้ไหมขอบ20เซตเลยสมมุติว่าผมจะมาคัสตอมไลน์บวกยางล้อยางเนี่ยถ้าช่วงนี้นะโปรเนี่ยฟอร์ดนะปกติคุณต้องกำเงินไปจ่ายประมาณ 200,000 ขึ้นไปครับของผมนี่ก็จบประมาณ 100,000 แสนเดียวรวมยางใช่ไม่ได้อย่าไปขายถูกคนขับเอลฮาวิไฟไม่ชอบของถูกแสนเดียวรวมยางพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วไม่จริงเขาไม่ชอบของถูกชอบซื้อแพงเลือกลายได้ด้วยเลือกลายทุกลายในโลกใบนี้ทำได้หมดเนี่ยอย่างข้างหลังเห็นเลยต้องปิดโลโก้หน่อยอันนี้ชิ้นเดียวนี่ที่ฟอร์ดนะถ้าอยากได้2ชิ้นเพิ่มเท่าไหร่2ชิ้นจะเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง2ชิ้นประมาณ 200,000 จะอีกเท่าหนึ่งอีกเพิ่มอีกประมาณ 50,000 อ่ะ 150,000 ถ้า2ชิ้น 150,000 จะเพิ่มอีกประมาณ 50,000เนี่ยถ้าชิ้นเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเราปิดหน่อยอย่างนี้ลูกค้าอยากชอบไงเขาชอบลายอย่างนี้ถ้าบอกเฮ้ยผมชอบลายนี้แต่ถ้าผมไปซื้อแบรนด์มันตกประมาณ 300,000 กว่าบาทเนี่ยตัวเนี้ย 300,000 กว่า4วงยี่ห้อนี้ถ่ายได้แต่อย่างนี้เป็นยี่ห้อผมขายได้ซึ่งลายนี้จริงๆมีหลายแบรนด์นะที่ลายแบบนี้นะเนี่ยทำได้หมดลูกค้าอยากจะเพิ่มก้านมาเป็นจาก Y เป็น X Y Z ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยได้หมดเห็นไหมนี่ก็ฟอร์ดทำยี่ห้อตัวเองก็ได้นี่ก็ฟอร์ดใช่จะทำยี่ห้อเจ้าของรถก็ได้ครับล้ออะไร ล้อแชมป์ว้าว ได้หมดอ่ะก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วการสั่งนานไหมของผมไม่นานประมาณ20กว่าวันตีว่า30วันเพราะถึง2เดือนนะล้อฟอร์ดอ่ะตีว่า30วันของผมเนี่ย20วันแต่อินสต็อกผมก็เยอะครับอินสต็อกก็เยอะเยอะมากคือมาถึงจับใส่เลยใช่บางคนก็กระเป๋าแบบตุงไงครับไม่ชอบรอเฮ้ยจิ้มเลยได้หมดนะอย่าง BBS เนี่ยผมมีแท้ก็มีครับนะก็มีล้อที่เป็นออฟฟิเชียลก็มีนะครับเดี๋ยวบางคนเห็นเอ้ยหนาแม่งอะไรเนี่ยมีกัดลายนี้ด้วยแท้ออริจินอลออฟฟิเชียลก็มีอ่ะก็มีนะฮะล้อพร้อมยาง1ชิ้น 100,000 บาทอืมพอมีล้อใหญ่20คันนี้มันหลงอยากได้เบรกแนะนำเบรกเนี่ยเริ่มต้นเราเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นสายอะไรกันสายเอาPower Wellfireเนี่ยเขาชอบเบรกแท้ทำอย่างที่ผมเคยพูดไปเบรกมีแท้ทำทำแท้ปลอมแท้ออฟฟิเชียลตลาดเนี่ยเขาชอบแท้ทำเราก็จะมีเรื่องแต่18 Z 19 Z 20 Z Maserati CTS-V Cadillac ตอนนี้นะช่วงนี้นะอย่างที่บอกว่า18 Z เนี่ยไม่ข้ามแสนกลางตัวไหนเอางี้18 Z คนงงว่า18 Z คืออะไรกว่าผมจะเข้าใจน้ำอธิบายให้ผมฟัง18 Z คืออะไร20 Z คืออะไร18 Z คือเบรกคาเยนตัวเก่าครับซึ่งจริงๆเป็นตัวเดียวกับ R8 นั่นแหละครับนี่จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใหญ่ครับอย่างเงี้ยแสนกว่าบาทหน้าหลังรวมเบรกมือไฟฟ้าแท้นะครับปั๊มเบรกมือไฟฟ้าติดตั้งให้เสร็จติดตั้งให้เสร็จจะเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่ปั๊มแท้อย่างเงี้ยก็รวมไปด้วยนะครับรวมไปด้วยนะครับจานเราเป็นไฮคาร์บอนอยู่แล้วเอางี้เริ่มเหลือแล้วเริ่มเหลือแล้วหมายความว่าล้อจากที่ต้องจ่าย 200,000 มีตังค์แล้วใส่เบรกแล้วเบรกแบบบึ้มๆนี่นี่แสนต้นแล้วก็อย่างเงี้ยคาดิแลกเค้าเรียก CTSVเป็นปั๊มคาดิแลกมันก็จะเรียวกว่าอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรเมื่อกี้18 18อันนี้18 Z อันนี้อันนี้ CTSV คาดิแลกไม่ใช่ไม่ให้เรียกว่า Z อะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันจะเรียวหน่อยมันจะคล้ายเบรก GT ครับแล้วก็จะมีเรียวกว่านี้แล้วมีจางอยนิดนึงก็เป็นเบรก Maserati Maserati กับ CTSV ผมขายราคาใกล้เคียงกันแต่ถ้าชอบแบบใหญ่ๆเบิ่มๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูไอ้คันสีดำข้างนอกครับเขาเรียกว่า 20Z 21Z คือใหญ่มากเป็นเบรกของ Panamera ครับอันนั้นก็จะอยู่แสนปลายเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วอย่างไรอย่างตัวนี้อะไรครับไหนอันนี้คือ Tesla Model S Performance ครับใหญ่เหมือนกันโคตรใหญ่เลยรองรับแรงม้าประมาณ700กว่าครับนี่อันนี้ก็ไม่แพงชุดหนึ่งแสนกว่าบาทโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่จริงนี่ Tesla S Performance คือรุ่นที่แรงสุดของ Tesla คือเอางี้ล้อบวกเบรก250,000 ได้ 200,000 กว่าเออ 250,000 มา 250,000 อาจจะได้เริ่มในส่วนของตัวแต่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ย 250,000 เนี่ยยังไม่เบรกยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเออ 250,000 นี่ได้แล้วอ่ะตอนนี้ได้แล้วล้อเบรกสตัดสตัดมีกี่รุ่นมีกี่แบบครับตอนนี้ณปัจจุบันอินสต็อกเนี่ยอินสต็อกมี Headlight ครับกับ ISR Headlight ก็4 ISR ก็6อ่ะมันต่างกันที่ราคาอย่างเดียวหรือว่าที่คุณภาพเลยครับเออคนละฟีล Headlight จะออกนุ่มนิ่มครับ ISR จะเฟิร์มๆหน่อยไอ้อาร์ก็เจแปนแท้เฮดไลท์ก็ไต
ไต้หวันแต่เฮนไดเขาน่าจะวิจัยจากเมืองไทยไหมครับด้วย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 ไอเอสอาร์ก็เป็นรถไทยเป็นต้นแบบเหมือนกันก็ส่งกลับไปแล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็มีเคเรบิลกำลังจะมาแต่เคเรบิลเนี่ยบางคนอย่างที่บอกเห็นผมไม่ค่อยเชียร์คือมัน100,000จ่าย100,000แต่คุณภาพก็ไม่หนีกับ40,000เพราะนั้นถ้าลูกค้าชอบแบรนด์มีถ้าลูกค้าชอบความคุ้มค่าแนะนำ2ตัวคือ Headlight กับIR คืออย่างนี้นะฮะสมมุติว่า Headlight ผมอ่ะเป็นคนรู้สึกว่าเราชอบที่มันหนึบและราคาไม่แพงแต่บางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยต่างกันอ่ะอยากให้น้าแบบเหมือนบอกให้ลูกค้าสมมติว่าถ้าคุณอยากจะจ่าย 40,000 แล้วได้แบบนี้อยากจะจ่าย 60,000 ได้แบบนี้พอแนะนำหน่อยได้มั้ยว่าถ้าจ่าย 40,000 จะได้แบบไหนจ่าย 60,000 จะได้แบบไหนคืออย่างนี้เว้ยมันต้องคุยกันก่อนเรื่องของสตั๊กปรับเกียร์อ่ะคาแรคเตอร์ของสตั๊กก็ส่วนนึงแต่มันอยู่ที่คนติดตั้งด้วยครับคือถ้าคนติดตั้งไล่เป็นเนี่ยมันก็สามารถเอาตัวถูกอ่ะไปบี้ตัวแพงได้เดี๋ยวมีโปรเฟนเดอร์ข้ออีกนะครับอย่างโปรเฟนเดอร์เนี่ยราคามันก็อยู่ประมาณนี้แต่คุณภาพก็เอาไปบี้ไอ้พวก 40,000 ได้เหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ที่ปรับเซตด้วยเจ้าของรถด้วยเพราะส่วนใหญ่เจ้าของรถสื่อสารไม่ได้ก็เราก็ปรับให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นมันความชอบไม่เหมือนกันนะความชอบไม่เหมือนกันคือถ้ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขไงมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของความรู้สึกเอ้ยฟีลลิ่งเป็นยังไงขับแล้วเป็นยังไงเฮ้ยมึงใส่โชคตัวนี้แล้วดีไหมมันเป็นเรื่องความรู้สึกเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยโอ้โหมันยากแต่ผมบอกเลยว่าโชคสำคัญสำหรับรถโตต้าเอาผ่านเวลไฟเพราะว่าถ้าคุณขับรถโชคเดิมคุณจะรู้เลยเวลาเข้าโค้งมันจะย้วยใช่ใช่แต่พอใส่โชคใส่อะไรไปอ่ะต่อให้ผมต้องบอกแบบนี้นะผมใช้มาหลายแบรนด์แล้วแล้วหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น10 20 30เนี่ยใช่ใช่ใส่แล้วมันเหมือนคนละคันอ่ะเหมือนคนละคันโชคอะไรก็ได้นะแต่ตัวใหม่มันดีกว่าตัวเก่าครับตัวเนี้ยไม่ใส่โชคเลยก็พอได้แต่ตัวเก่าเนี่ยถ้าเราขับพวกใส่ล้อ20เบรกโตใส่สตาร์ท 80-90% เนี่ยไม่โอเคนะสำหรับตัวที่แล้วมันจะกระจัดกระเด้งกระดอนครับมันจะกระเด้งกระดอนแต่ตัวใหม่เนี่ยถือว่าดีขึ้นก็เลยทำให้เราเซ็ตช่วงล่างได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นตอนนี้ LX4 ครับถ้าสมมุติว่าคนขับเอาผ่านเรียลไฟล์มีต้อนรับไหมครับอยากแต่งไหมเอาจากที่ทำมาขนาดนี้แล้วเอ้าบางคนเขาคิดว่าหูเข้ามาก็มีแต่ไม่เป็นไรซิ่งคืออย่างนี้ LX4 Original เนี่ยภาพผมเนี่ยมันติดภาพรถซิ่งเยอะใช่ติดภาพรถซิ่งรถแว้นคนก็เลยไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรไม่ชอบทรงผมเนี่ยปีนี้เนี่ยเรามีพนักงานต้อนรับเพิ่มอีก4คนครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะจบแค่เรื่องราคาครับคุณอยากได้การบริการแบบปูพรมแดงอุ้มเข้าร้านเลยเหมือนอุ้มขึ้นเล้าเนี่ยมีเดี๋ยวเราจะเรียกจ้างเด็กเล้ามาอีก3คนไว้บริการลูกค้าเอาแบบวิวไฟโดยเฉพาะก็ชอบอุดหนุนน้าแหละนั่นแหละผมชอบอุดหนุนมาเข้ามาบ่อยแหละผมบอกแล้วปีนี้ใช้คำว่าASUS C version 6.8 ครับรับรองต้อนรับอย่างดีครับแล้วพอถึงสุดท้ายเนี่ยผมคุยเรื่องราคาอย่างเดียวไปกับลูกค้านะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราวันนี้เรียกน้องอีกหน่อยเรียกซอนะเราเทรนมาแล้วเราเทรนมาแล้วเราเทรนเหมือนเล้าเลยเดี๋ยวเราจะเอาแบบเหมือนเล้าเลยเราเทรนมาแล้วครับดมได้แต่ห้ามเอาอย่างนี้เรากลับมาเรื่องรถดีกว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปใหญ่เดี๋ยวแม่บ้านดูคลิปแล้วไม่อยากมาไม่ไม่ส่วนแม่บ้านเนี่ยถ้าแบบว่ากลัวสามีจะมาที่นี่แล้วติดยงติดหญิงเดี๋ยวปลายเดือนเราจะจ้างเด็กเอ็นโฮสต์จ้างเด็กโฮสต์มาเพิ่มอีก2ตำแหน่งครับดีไหมถอดเสื้อขายถอดเสื้อขายเลยจ้างเด็กโฮสต์มาอีก2ตำแหน่งสุดท้ายกูสุดท้ายเดี๋ยวมันลอกเรื่องแล้วสุดท้ายล้อท่อไอ้ท่อมีท่อต้องเลยท่ออีกท่อเท่าไหร่ท่อเนี่ยถ้าเอาแค่สวยงามก็ไม่กี่ตังค์ 6-7,000 เอาที่แบบมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 9,000 9,000 บาทไม่เพราะว่าเราใส่ท่อซิ่งมากไม่ได้มันผิดคาแรคเตอร์รถเดี๋ยวมันหนวกหูท่อมันต้องนุ่มๆครับเพราะนั้นพอนุ่มปุ๊บเราอย่าไปทำเยอะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาอยากเซตเทอร์โบเราทำได้จริงๆรุ่นที่แล้วเซตเทอร์โบไปเยอะมากนะครับทักมาได้นะเอาผ่าตัวเก่าผมก็ทำอย่างนี้สรุปสุดท้ายแล้วสูงวันนี้ผมมาอยากได้ล้อนะครับเบรกโหลดท่อกำเงินเท่าไหร่200,000อยู่200,000อยู่จริงนะฮะคือเนี่ยมันแชมป์ไม่บอกถูกเงี้ยร้านผมก็ดูแบบกระจอกอีกแล้วอ่ะอ่ะก็บอกอันนี้ครับว่ามันเป็นอีกทางเลือกสามแสนได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมมันเป็นอีกทางเลือกอ่ะ300,000อาจจะเป็นชุดเต็มไงชุดเต็มเบรกใหญ่ไม่เป็นไรถ้าลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าเป็นคนที่ชอบจ่ายแพงแสดงพลังครับเราจะลงหน้าเฟซให้เวลาท่านซื้อของกับเราครับซื้อของปุ๊บเรียงของปุ๊บผมจะคันนี้จบไป 500,000 ครับคันนี้จบไปปิดดีลไป1 ล้านบาทครับครับโอเคไหมเป
็นข้อตกลงระหว่างเรากับลูกค้าเอางี้ถ้าบินถ้าบินเกินเท่าไหร่ดีเกิน 300,000 บินเกิน 300,000 ถ่ายคลิปให้1คลิปดีมั้ยแล้วเราจะลงหรือว่าคันนี้เนี่ยโอ้จ่ายไปครับครึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าที่แบบภูมิใจไงก็แพงแสดงพลังลองดูครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะตกแต่งรถตู้เอาผ่านเวลไฟ ASFC สามารถเดี้ยวมาได้ครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรปแรปคันเท่าไหร่แรปใส่คันเท่าไหร่ที่แล้วแรปไปแล้ววะไม่รู้เอาคันนี้เอาเนี่ยเอาให้กับลูกค้าคิดเร็วๆแรปใส่แรปใส่เริ่มต้นนะไม่เอาเริ่มต้นเอาผ่านวิวไฟอย่างเดียวก็เอาผ่านวิวไฟเลยมันมีหลายราคาคุณจะบี้ผมดิเดี๋ยวบอกราคาผิดเดี๋ยวมันจะถูกไปที่อื่นเขาแลกมาหลายแสนนึงไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้สตาร์ท 60,000 แพงสุดเท่าไหร่แพงสุดแสนต้นอ่ะแพงสุดแสนต้นอ่ะไม่เกินแสนได้ป่ะไม่ได้มันทำง่ายๆแสนต้นต้นเท่าไหร่อ่ะมีต้น1 2ต้น3เอาท็อปสุดที่เขาขายกัน150,000เนี่ยผมขายแสนเดียวเอออันเนี้ยอ่ะ 60,000 ถึง 100,000 มึงเลือกเอาเลือกเอาตามเกรดตามความหนาเครือบแก้วเครือบแก้วเออแถมเอานี่ไงเขาดูอยู่เหลืออะไรกูบ้างเครือบแก้วฮะ 10,000 กว่าบาทอ่ะ 10,000 กว่าบาทแพงไปหมื่นเดียวพอแล้วโอ้โห 10,000 เดียวมันต้อง3ขั้นตอนนะเอางี้เครือบแก้วเนี่ยสมมุติแค่3ขั้นตอนเนี่ยที่เขาเครือบแก้วกัน 10,000 กว่าบาทอ่ะนะผมทำให้อ่ะ 7,500 ขัดสีก็อวยออกแล้วตอนตู้มันใหญ่อ่ะก็ไม่เป็นไรเจ็บมาท่ากระทาแบบเวลาไปเราไปทำศูนย์ผมมีส่งศูนย์ด้วยเวลาไปทำศูนย์จะต้องเข้าใจว่าเราจะทำคนละแบบกับหน้าร้านนะศูนย์เนี่ยเขาจะบี้ราคาให้มันไม่แพงมากเราก็จะไปเป็นแค่ปรับผิวนิดนึงแล้วก็ทาแต่ถ้าคุณอยากได้แบบเลเยอร์เยอะเยอะหลายไมครอนทนเงี้ยก็ประมาณหมื่นอ่ะทำให้ได้ก็มาคุยแล้วกันไม่เกินหมื่นอยู่มีอะไรจะขายไหมไม่มีแล้วที่เหลือขายตัวแล้วเนี่ยก็สำหรับท่านใดที่คุยไปทั้งหมดเนี่ยเราเพื่อประโยชน์ให้กับลูกค้าครับครับแค่แจ้งว่าซื้อจากสมมุติผมแนะนำมาเห็นคลิปนี้มาหรือเป็นลูกค้าจาก300ตลาดมามาครับถ้าเขาไม่ลดให้ยกหูผมคุยให้นะคุยง่ายได้คุยไม่ยากคือราคาผมเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วเวลาถามในไลน์หรืออะไรเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่ไม่เปิดราคาลดในไลน์เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถหลอกถามได้ถามราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยมาบอกผมว่าเป็นลดจากแชมป์ก็ได้ครับคุณก็จะได้ส่วนลดไปอีกเจอบ่อยแบบนี้เจอบ่อยแต่เราก็ลดอยู่แล้วไม่มีปัญหาใช่เบื้องต้นครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถโอต้าผ่านอยากได้ชุดแต่งถูกแบบของแต่งถูกกว่าที่น้าแจ่มพูดมีอย่างนึงคืออะไรครับเดินมาถามน้าว่ามีเอาผ่านเวลไฟขายไหมนี่แล้วจับแพทให้เป็นคอมพิวต์คาร์บายเอซจะถูกลงใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้ที่ปกติคุณขายถูกอยู่แล้วนะเรายังอยากเจอนายนานแน่นายอย่างแบบว่าจะหักโหมเลยคุณถูกไปเราไม่เจอหน้าคนเขาไม่อยากซื้อจาก300ไง อยากได้คอมพิวต์คาร์จากน้าแจ่มอยากได้แจ๋วเลยอยากได้ลายเซ็นน้าแจ่มแจ๋วเลยนะตัดราคา300ได้ไหมได้ไม่เป็นไรผมก็เหมือนกันซื้อกับน้าแจ่มเอ้าเราไม่ลงทุนนี่ซื้อกับน้าแจ่มกับผมเหมือนกันแต่ดีลที่ดีคือซื้อกับน้าแจ่มอาจจะได้คอมพิวต์คาร์โอเคบายเอสเอสซีจะได้ลิ้นคาร์บงคาร์บอนนู่นนี่นั่นโอ้น่ารักมากนะครับก็ติดต่อกันมาได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูรถเอาผ่านกันได้ครับเชิญนะเชิญนะผมหนีแล้วนะผมหนีแล้วนะไม่เอาผ่านเวลไฟโอเคจ้ะเรามาดูรถของผมเองครับเขาเรียกว่า Toyota Wellfly Turbo นะครับน้าเข้าไปวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเทสประมาณ500โลนะฮะน้าบอกว่าเขาจูนอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้น้ารีวิวหน่อยดีกว่าว่าเอารถผมทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างครับคันนี้ล้อยางเบรกสตาร์ทปรับเกียร์หมดแล้วมั้งมีท่ออีกหลายๆคนต้องบอกแบบนี้ว่าที่ดูผมอยู่เนี่ยผมไม่ได้มาบอกว่านะใส่อันนี้นะไม่มีนะเขาเป็นคอมพิวต์คาร์ให้เสร็จเลยครับงบประมาณแบบนี้เท่าไหร่โอ้โหไม่กี่ตังค์200,000กว่าบาทไม่เกิน300,000อยู่200,000เองล้อเบรก20แซดไม่เกิน200,000กว่าบาทได้ไงล้อที่ให้แสนนึงแล้วเบรกนะนี่เบรกใหญ่อีก200,000กว่าเออประมาณ300,000อยู่300,000ละอยู่เมื่อกี้ฟังไปแล้วนะมาต่อราคาเองนะกูไม่รู้นะเออใส่อะไรไปบ้างล้ออะไรครับล้อเป็นล้อฟอร์ดครับกัดลายเนี่ยคือกัดลายขอบสเปคครับ28.5 ออฟ 35ครับนะครับนี่แล้วก็เป็นล้อกัดลายใหม่นะครับอันนี้เป็นฟอร์ดหมดเลยแล้วก็ฝากลางเนี่ยผมเลือกเป็น HDI ให้นะครับจะได้เท่ๆนะครับสีมันสวยดีดูมันตัดถ้าเป็นฝากลางแบบพวกBC หรือ ADV1 เนี่ยมันก็ธรรมดาไปนี่ดีกว่าสวยดูมันมีอะไรหน่อยเพราะมันแดงอะแดงจัดให้แล้วเบรกครับเบรกก็เป็น Membo 21Z ใหญ่สุดแล้ว 20Z ใหญ่สุดแล้วนี่ใหญ่สุดใหญ่สุดใหม่สุดเพราะว่าคาลิเปอร์หน้าเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วจ่ายเป็นไฮคาร์บอนทับกลางเป็น7075นะครับ Head Bubbing ครบคือสุดทุกอย่างนะครับรับประกันก็เหมือนออกห้างแล้วก็ข้างหลังเนี่ยปั๊มถ้าเป็น 20Z ปั๊มจะสวยครับล้อหน้าหลังเท่ากันไหมนะเท่ากันครับนะ
นี่สวยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแท้ตรงรุ่นนะครับเบียดเลยนะเบียดเลยเบียดเลยเบียดเลยนะครับก็อย่าเอาให้หินมันเข้าไปนะครับข้อหนีเข้าไปก็เป็นรอยนะครับแล้วก็สตาร์ปรับเกียร์ยางเลือกเป็นโตโยนะครับก็ตามชื่อรุ่นเลยนี่ฮะครับเน้นนุ่มนวลนะครับไม่ต้องซิ่งมากแต่ชอบอย่างหนึ่งที่น้าเลือกยางหนาใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัวรุ่นนี้รุ่นนี้เราเคยกับรุ่นที่แล้วแล้วไงครับพอเป็นเอาผ่า30ใช่ไหมครับอย่างตัวเก่าเนี่ยใส่120ยางบางเนี่ยกระด้างทุกคันครับมันก็เหมาะใช้สำหรับโชว์แต่เนี้ยซุ้มมันเหมือนมันเหมือนจะใหญ่ขึ้นนะที่ใส่ไซส์ขนาดนี้พอดีเลยนุ่มนุ่มนะครับข้างหลังก็ใส่ท่อสวยๆพอนิดหน่อยนี่ครับนี่เป็นไงแบบมีของหน่อยครับฮะเอาไว้เวลาลงเนินถ่ายปุ๊บจะได้มาเปลี่ยนบ่อยๆจริงๆออกกลางก็ได้นะครับนะทำออกกลางไหมได้พี่นาสวยได้เลยนะนี่ครับผมงามงามงามนะเบื่อค่อยมาทำครับนะมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วก็แค่นี้ก็จุกแล้วนะ3อย่างก็จุกแล้วโชคนะเลือกเป็นโชคเฮดไดให้เลือกเป็นเฮดไดครับเพราะว่าเห็นนั่งเลยเดี๋ยวลูกเล็กอีกใช่ครับได้นั่งสบายสบายนะครับเวลาดูเล่นโกเล่นเกมไม่ได้ไม่เวียนหัวครับแต่ก็ลองดูอันนี้เซตไปให้แบบนิ่มครับถ้าไม่โอเคก็ค่อยมาเซตแบบ A ถ้า C อีกรอบอันนี้เซตตามสเปคครับสเปคมายังไงเซตอย่างนั้นนะครับแต่มันสามารถทำให้ซิ่งกว่านี้ได้ครับก็เบื้องต้นครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะก็ติดต่อมาเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนะฮะ A ถ้า C Original แต่รถมาแบบนี้ว่ารถสวยจริงอ่ะอยากได้มากเลยไม่ยากฮะไม่ยากมีผ่อนดาวอ่ะได้ครับแต่ให้โอ้โหสำหรับน้าจัดให้ใครอยากเห็นน้าขับเวลไฟเทอร์โบคู่กับผมนะฮะพิมพ์คอมเมนต์มากดดันมาด้วยนะครับมันเหมือนกับรถคันนี้นะนี่ของกูใช่ไหมเนี่ยผมต้องบอกว่ารถคันนี้เวลไฟรุ่นนี้นะมันเอาตัวน้าไปนั่งแล้วค่อยสร้างออกมาใช่เหรอใช่นี่เวลาคุณขายของคุณขายแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแม่งของแท้จริงโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยให้เด็กกูไปไหนเนี่ยใครใส่หม้อซิ่งวะเนี่ยของแท้อ่ะวันนี้ขอบคุณน้าจ่ายมากๆนะครับที่เนรมิตรถผมให้แล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันรีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณ A4 Original มากๆครับขอบคุณครับอยากให้คุณมาลอง300กะรัตไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอน300 กะรัตไลฟ์คุณยังมัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอ